ประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะพบกันวันนี้นะคะวันศุกร์ที่15กรกฎาคม2565แรม2ค่ำเดือน8ปีขานอยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องและคุณกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลพร้อมทีมงานค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันนะคะวันนี้วันหยุดอีกวันหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มากับทีมงานค่ะสายชนีสังสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook ไลฟ์ค่ะน้องฟิวเดชธรชัยโสดาค่ะพร้อมด้วยทีมข้อมูลค่ะชยานันแก้วกลั่งค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 MHz AM 819 891พร้อมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะคะที่รับสัญญาณแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนเครือข่ายของหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะแล้วก็วัดวาอารามที่รับสัญญาณด้วยค่ะส่วนทาง Facebook Live วันนี้นะคะเข้ามาในเพจข่าวยามเช้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันได้เลยค่ะค่ะวันนี้เริ่มต้นข่าวดีนะครับปตท.บางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลลงทุกชนิดนะคะ50สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ลดลง30สตางค์ต่อลิตรนะคะเหมือนข่าวต้นชั่วโมงที่ได้นำเสนอไปส่วนกลุ่มดีเซลเหมือนเดิมค่ะมีผลตั้งแต่ที่5มาแล้วนะคะประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วค่ะนะคะก็ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันหน้าสถานีบริการในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะคะเบนซินอยู่ที่46บาท96สตางค์ต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล95 39บาท55สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล91ค่ะ39บาท28สตางค์ต่อลิตรโซฮอล E20 ค่ะ 38.44 38บาท44สตางค์แก๊สโซฮอล E85 34บาท14สตางค์นะคะส่วนดีเซลไฮพรีเมียมค่ะดีเซล B7 ของบริษัทปตท.ราคาอยู่ที่46บาท36สตางค์ขณะที่บางจากนะคะอยู่ที่49บาท36สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มไฮดีเซล B7 ไฮดีเซล S แล้วก็ไฮดีเซล B20S ราคาอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรนะคะราคานี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงแต่ละท้องที่ค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยก็ปรับลดลงเรื่อยๆนะคะถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีค่ะพูดถึงเรื่องของพลังงานน้ำมันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าพลังงานนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตในประชาชนทั่วโลกค่ะถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ทั่วโลกนั้นมีการพัฒนาขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้พลังงานก็เป็นสิ่งที่มีความเป็นสากลอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าพลังงานนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในเรื่องทุกๆเรื่องค่ะแล้วก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองของโลกแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างค่ะก็คือเราอยากจะเน้นย้ำก็คือพลังงานนั้นมีจำกัดค่ะพลังงานใช้แล้วก็หมดไปด้วยในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในสถานการณ์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายๆอย่างก็เลยส่งผลให้ราคาพลังงานนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของไทยเราเองนั้นก็มีการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศนะคะมากกว่า 80-90% ด้วยกันค่ะซึ่งก็ต้องดูแนวโน้มของแต่ละครั้งด้วยนะคะว่าสถานการณ์น้ำมันนั้นเป็นอย่างไรทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยสำเร็จรูปในไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลกเช่นกันแต่สาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤตพลังงานเนี่ยมาจากหลายสถานการณ์ค่ะอย่างเช่นเศรษฐกิจในหลายประเทศเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19ก็เลยส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกสถานการณ์หนึ่งคือความตึงเครียดในหลายภูมิภาคทั่วโลกค่ะ
แล้วก็อัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอ่อนค่าลงก็เลยทำให้ต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าขนส่งนั้นปรับตัวสูงขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้นะคะล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันนั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาทำให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในไทยเนี่ยปรับสูงขึ้นค่ะสอดคล้องกับราคาตลาดโลกจากหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันนั้นราคาพลังงานเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงไปอีกระยะหนึ่งค่ะปตท.เองนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนั้นมาร่วมใจกันประหยัดน้ำมันประหยัดไฟฟ้ามาก้าวข้ามผ่านวิกฤตพลังงานนี้ไปด้วยกันค่ะแค่ช่วยกันประหยัดพลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้น้ำมันการใช้ไฟฟ้าก็ต้องใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของเราแล้วเนี่ยก็ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายภาพรวมของประเทศในช่วงวิกฤตพลังงานนี้ไปด้วยค่ะส่วนราคาน้ำมันปาล์มขวดก็ลดลงเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะอยู่ที่ขวดละ62บาทนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยทางด้านคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ออกมาบอกนะคะว่าราคาสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าน้ำมันปาล์มทยอยปรับลดลงค่ะอยู่ที่ขวดละ62บาทส่วนแบบถุงราคาถุงละ61บาทซึ่งปรับลดจากช่วงก่อนหน้านี้ 5-6 บาทต่อขวดนะคะเป็นไปตามนโยบายที่มอบให้กับกรมการค้าภายในดูแลราคาสินค้าให้เป็นหลักแล้วก็พิจารณาตามความเหมาะสมให้ผู้บริโภคเดือดร้อนน้อยที่สุดค่ะและเกษตรกรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะคะท่านบอกว่าที่ผ่านมาผลปาล์มราคาสูงถึง 11-12 บาทต่อกิโลกรัมทำให้ราคาน้ำมันปาล์มขวดมีราคาสูงไปด้วยนะคะตามต้นทุนการผลิตตอนนี้ยังมีน้ำมันปาล์มขวดบางส่วนที่ยังไม่ปรับลดเนื่องจากว่าเป็นสินค้าสต็อกเดิมที่ค้างไว้นะคะอยู่ในช่วงราคาผลปาล์มสูงแล้วก็ได้มีการทยอยปรับลดลงมาแล้วเพื่อลดภาระให้กับผู้บริโภคและเกษตรกรก็ขายผลปาล์มได้ราคาดีด้วยแล้วก็พร้อมจะเจรจากับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อทยอยปรับลดลงมาอีกสัปดาห์หน้านะคะให้สอดคล้องกับต้นทุนมากขึ้นส่วนแนวโน้มในการปรับลดราคาสินค้านั้นก็ต้องดูราคาผลปาล์มควบคู่ไปด้วยนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับทางด้านการตลาดถ้าหากน้ำมันปาล์มขวดปรับลงมาไม่สัมพันธ์กับราคาผลปาล์มก็จะเป็นปัญหาอีกหนึ่งด้านนะคะต้องให้สมดุลทุกฝ่ายตอนนี้ราคาผลปาล์มอยู่ที่ 6-7 บาทนะคะอาจจะมีคลาดเคลื่อนเล็กน้อยท่านบอกว่าส่วนราคาปาล์มดิบอยู่ที่41บาทแล้วก็ให้ทางกนอ.เนี่ยนะคะพิจารณาความสอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มขวดในปัจจุบันด้วยและก็ห้ามไม่ให้มีการกดราคาผลปาล์มเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมด้วยส่วนสินค้าอื่นๆที่มีแนวโน้มจะปรับลดนะคะท่านก็บอกว่าต้องขึ้นกับต้นทุนการปรับขึ้นราคาสินค้าถ้าหากต้นทุนสูงขึ้นจริงจะพิจารณาเป็นรายไปและก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค่ะตึงราคาสินค้าไว้ซึ่งถ้าต้นทุนลดราคาก็ต้องปรับลดด้วยนะคะแล้วก็ได้สั่งการพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะดูแลกำกับราคาสินค้าทุกประเภทที่จำเป็นต่อการครองชีพด้วยแล้วก็ตัวท่านเองค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเสาร์ที่16กรกฎาคมพรุ่งนี้หลังเคารพธงชาติ 8:00 น.ถึง 9:00 น.ก็ติดตามท่านจะมาพูดคุยในรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีนะคะพูดคุยกับนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะในรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีซึ่งประเด็นในการพูดคุยจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนการส่งออกหารายได้เข้าประเทศและดูแลราคาสินค้าช่วยประชาชนพร้อมท่านก็เตรียมตอบคำถามทุกข้อสงสัยนะคะติดตามได้แบบเรียกว่าสดๆกันเลยนะคะฟังทางคลื่นนี้แหละค่ะFM 92.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมทั้งชมออนไลน์ที่ Facebook ค่ะ Radio Thailand Live นะคะฝากคำถามไว้ได้02-276-9717 02-276-9721 แล้วก็ทาง Facebook Live นะคะ Radio Thailand Live ค่ะค่ะก็ย้ำนะคะคุณผู้ฟังคะติดตามกันได้ค่ะก็ติดหน้าจอกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงวันเสาร์ทุกๆวันเสาร์ค่ะแต่ว่าเสาร์นี้เป็นคิวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดี๋ยวจะมาตอบคำถามด้วยนะคะมาทักทายคุณผู้ฟังทางหน้าเพจของข่าวยามเช้ากันหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเสียใจนะคะว่าโอ้เข้ามาแต่เช้ายังไม่ทักกันเลยคุณอัมพนนท์น้อยนะคะบอกว่าใช้รถประจำทางค่ะแทนจะได้ประหยัดพลังงานใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าปั่นรถถีบก็ได้ค่ะหรืออาจจะขี่รถเครื่องได้เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังคะสาวไทยสู้ๆต่อไปค่ะคุณพนมทวนบอกว่าแบบนี้นะคะส่วนคุณทองภูลดีนอบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยค่ะคุณทองหยดสวัสดีค่ะยามเช้านะคะรับฟังอยู่ที่สุพรรณบุรีครับสวัสดีเช่นกันนะคะแล้วก็
คุณข้าวหอมเข้ามาแล้วค่ะคุณชนะพัฒน์นะคะบอกว่าถ้าปลาฝนหยุดตกแล้วครับอ่ะวันนี้นะคะมาดูกันหน่อยว่าพยากรณ์อากาศนั้นประกาศฉบับล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้เป็นฉบับที่16นะคะเป็นเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงแล้วนะคะแล้วก็ประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยค่ะก็เลยทำให้ไทยในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกอยู่บ้างนะคะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มาดูกันค่ะนะคะในช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศนั้นต้องบอกว่าสามารถติดตามได้นะคะใครที่อยู่ที่ไหนจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดได้ค่ะวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะมีลมแปรปรวนด้วยนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่จังหวัดที่ตกหนักหน่อยก็จะมีเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมาค่ะส่วนภาคกลางนะคะวันนี้จะมีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะฝนจะตกหนักหน่อยอยู่ในช่วงของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะส่วนทางฝั่งตะวันออกของไทยค่ะมีวันนี้มีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ตกหนักอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นจะมีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่จังหวัดที่ตกมากๆหน่อยก็จะอยู่ที่โซนของจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไล่ไปที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่จะตกหนักบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับวันนี้ฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะตกมากนะคะไปถึงในช่วงบ่ายๆถึงค่ำค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้วางแผนการเดินทางให้ดีด้วยค่ะค่ะลงไปทางใต้กันหน่อยค่ะรองเลขาธิการสอบตนะคะท่านก็ชื่นชมระบบการศึกษาของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะร่วมกันพัฒนาเยาวชนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเทียบเท่าภูมิภาคอื่นเรื่องนี้นายศรัทธาคชาพลายุครองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.นะคะลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้บริหารโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดกลางจัดการเรียนการสอนวิชาศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมานะคะทางโรงเรียนก็ได้จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ SASNU Tech นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายและก็ทั่วถึงอีกทั้งโรงเรียนค่ะยังได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆที่หลากหลายตามความต้องการของผู้จากนั้นค่ะรองเลขาธิการสอบต.พร้อมคณะนะคะก็ได้เดินทางไปยังโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะเพื่อพบปะผู้บริหารและก็คณะครูซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญที่มีขนาดใหญ่นะคะมีนักเรียนประมาณ 5,000 คนมีหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตามความถนัดและความสามารถของนักเรียนนะคะทำให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไปนักเรียนได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันทักษะในสาระวิชาต่างๆมากมายนะคะทั้งในระดับภูมิภาคระดับประเทศและก็ระดับนานาชาติมากมายรองเลขาธิการสอบต.ท่านก็ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีในความสำเร็จของทั้งสองโรงเรียนและอยากให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเยาวชนในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าการศึกษาถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการพัฒนาทุกมิติโดยสอบต.ค่ะพร้อมที่จะเชื่อมโยงประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายสนับสนุนเสริมกิจกรรมต่างๆตามบทบาทและภารกิจของสอบต.นะคะเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เทียบเท่ากับภูมิภาคอื่นค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะไม่นานมานี้เนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.เขาได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมมีการจัดเสวนาครบรอบ1ปีมิงตี้เคมีคอลหลังจากเพลิงสงบพบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนค่ะ
เพื่อที่จะเปิดเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทั้งภาครัฐประชาสังคมแล้วก็นักวิชาการเป็นแนวทางในการป้องกันมลพิษอุตสาหกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนั่นเองค่ะโดยมีนางสาวสยามนไกยูระวงนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านก็บอกว่าในวาระครบรอบ1ปีเหตุการณ์ระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติกของบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดซึ่งอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่5กรกฎาคมปี2564ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ได้ส่งผลกระทบและความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยในรัศมี9กิโลเมตรปัจจุบันเนี่ยยังคงมีสารเคมีที่มีการตกค้างอยู่ในพื้นที่ใต้ซากอาคารที่ยังไม่รื้อถอนโดยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนั้นเขามีโรงงานที่มีความเสี่ยงอันตรายซึ่งครอบครองวัตถุอันตรายนะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ย203แห่งค่ะโดยทางด้านของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.เนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะทีนี้พอเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเขาก็เห็นว่าเหตุระเบิดนี้นะคะมีการกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนแล้วก็ชุมชนโดยรอบซึ่งทําให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิในเรื่องของทรัพย์สินเรื่องสุขภาพนะคะรวมไปถึงสิทธิในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เลยมีข้อเสนอแนะแล้วก็ เข้ามาหารือกันเชิงระบบค่ะให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าไปสำรวจตรวจสอบโรงงานทั่วประเทศค่ะได้ขยายโรงงานในที่ดินที่ไม่ถูกประเภทก่อนมีการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวมนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนอกจากนี้ค่ะยังให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเข้าไปปรับปรุงประกาศแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจจะเกิดจากการประกอบกิจการของโรงงานโดยมีการเพิ่มกลไกแล้วก็มาตรการด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของโรงงานด้วยค่ะเพื่อที่จะได้มีการเตรียมการแล้วก็ซักซ้อมเวลาที่เกิดภัยขึ้นนะคะหรือว่ามีอันตรายมาถึงแล้วก็เป็นการเตรียมการที่ดีนะคะสำหรับภาครัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะกำหนดแนวทางล่วงหน้าได้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนี้นะคะภายใต้หลักการป้องกันล่วงหน้าเพราะฉะนั้นค่ะทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพร้อมที่จะผลักดันให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการปลดปล่อยสารเคมีด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็ขอบคุณที่ภาคเอกชนไทยมีความตื่นตัวนะคะแล้วก็ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC CEO Summit 2022ปลายปีนี้ซึ่งท่านบอกว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญค่ะในการแสดงบทบาทในฐานะกลไกขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของภูมิภาคและแสดงศักยภาพของภาคธุรกิจไทยสู่เวทีโลกเนื่องจากว่าจะเป็นการพบปะของ CEO และผู้บริหารระดับสูงในแต่ละภาคธุรกิจนะคะเพื่อจะหารือเกี่ยวกับความท้าทายระดับภูมิภาคโดยนอกจากจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริหารระดับสูงผู้นำธุรกิจผู้นำทางความคิดและผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่มาร่วมกล่าวปาฐกถาในงานแล้วนะคะการประชุมนี้จะเป็นเวทีสำหรับการค้าการลงทุนไทยที่สำคัญในการสร้างผลประโยชน์ในภาคธุรกิจของประเทศไทยไปสู่ระดับภูมิภาคก็ขอเชิญชวนนะครับภาคเอกชนไทยและคนไทยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดประชุมจะสำเร็จลุล่วงเพราะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของภาคเอกชนไทยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันได้นะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณอุทัยรัตน์ค่ะสวัสดีทักทายมานะคะบอกว่าที่สกลนครนั้นฝนตกแล้วค่ะหลายท่านที่เข้ามานะคะก็บอกกล่าวกันได้ค่ะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจในชุมชนของท่านก็สามารถบอกผ่านทางเพจข่าวยามเช้าได้ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้นะคะหลายท่านก็ให้ความสนใจเรื่องของสลากดิจิทัลค่ะท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะออกมาย้ำเตือนแล้วเรื่องของการซื้อสลากดิจิทัลถ้าซื้อมาแล้วนำไปขายต่อในราคาที่สูงเกินกฎหมายกำหนดเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายค่ะเพราะว่าจะถูกดำเนินคดีทุกรายค่ะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ได้เปิดเผยนะคะถึงกรณีที่ผู้แทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเข้าไปแจ้งความค่ะต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรซึ่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะในช่วงต้นเดือนแล้วก็บอกว่าให้ดำเนินคดีกับ
ผู้ที่มีพิจารณาพฤติการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเกินราคาโดยนำภาพของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีการจำหน่ายผ่านช่องทางสลากดิจิทัลแล้วนำมาเสนอขายผ่านทางเพจหรือว่า Facebook นะคะในราคาฉบับละ100บาทค่ะซึ่งล่าสุดนะคะจากการสอบสวนเนี่ยไปเจอว่ามีเพจ Facebook ดังกล่าวนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเพจส่วนตัวของนายถิตินาคชัยวัฒนาค่ะโดยมีการนำภาพของสลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบของดิจิทัลมาเสนอขายผ่านทาง Facebook ของเขานะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ย3หมายเลขรวมทั้งหมด13ฉบับเป็นเงินฉบับละ100บาทค่ะโดยมีผู้ซื้อไปแล้วเนี่ย2คนซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่านายคนนี้เนี่ยร่วมกันซื้อกับแฟนค่ะ6ฉบับแล้วก็ฝากน้องสาวอีกซื้ออีก7ฉบับก่อนที่เขาจะนำมาเสนอขายผ่านทาง Facebook ตำรวจก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ออกหมายเรียกนายถิตินะคะเพื่อที่จะมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาของการเสนอขายหรือว่าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่กำหนดฐานะของพลตำรวจโทสุรเชษยังเองยังบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยออกมาเตือนกันค่ะว่าให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีการเสนอขายแบบนี้นะคะผ่านทาง Facebook หรือว่าเพจเนื่องจากว่าเป็นการขายเกินราคาแล้วก็มีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าจับได้เนี่ยก็อาจจะมีความผิดเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาปกติเนี่ยสามารถหาซื้อได้ง่ายนะคะทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็ผู้ค้ารายย่อยทั่วไปส่วนผู้ค้าที่มีพฤติการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเกินราคาหรือว่ามีการปิดบังไม่ให้มีการตรวจสอบได้นะคะก็จะมีความผิดแน่นอนค่ะแล้วก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมจากนี้ไปหลังจากตรวจสอบแล้วถ้าเจอดำเนินคดีทั้งหมดค่ะค่ะหนกา29นาทีค่ะมาติดตามสถานการณ์โควิดกันนะคะเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,257 รายค่ะหายป่วย 2,120 รายเสียชีวิต28รายค่ะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาย้ำเตือนประชาชนไม่ประมาทแม้ว่ารายงานสาธารณสุขพบโควิด19สายพันธุ์ BA4 และ BA5 ไม่มีอาการรุนแรงมั่นใจนะคะว่าสาธารณสุขไทยพร้อมรับมือย้ำว่าการใส่หน้ากากอนามัยและฉีดวัคซีนเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันโรคค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสบค.ท่านก็ย้ำเตือนประชาชนไม่ประมาทค่ะแม้จะได้รับรายงานทางการแพทย์นะคะว่าการแพร่ระบาดของโควิด19สายพันธุ์ BA4 และ BA5 ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงค่ะก็ได้สั่งเตรียมความพร้อมระบบสาธารณสุขไทยในทุกด้านนะคะทั้งการรักษาศักยภาพเตียงยาและเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการเปิดเสรีการใช้ชีวิตด้วยโดยย้ำนะคะว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัยและการฉีดวัคซีนยังเป็นหัวใจสำคัญค่ะที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคนที่มีโรคประจำตัวหรือผู้สูงอายุควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะออกจากบ้านและเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยค่ะค่ะเมื่อวานนี้นะคะยอดตัวเลขของการรายงานจากสบคเนี่ยเมื่อวานพบผู้ป่วยนะคะ 2,120 รายค่ะแล้วก็หายป่วยสะสมในขณะนี้อยู่ที่2ล้านกว่ารายนะคะส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้โดยเฉพาะกลุ่ม608ซึ่งเมื่อวานนี้ยังคงมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีกนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย 24,000 กว่าคนค่ะแล้วก็ผู้ป่วยปอดอักเสบอีก770คนเมื่อวานเสียชีวิต28รายค่ะส่วนโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ที่กำลังระบาดอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็แนะนำให้ประชาชนนั้นไปฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องตามที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นแนะนำโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะคะคือกลุ่ม608นี่แหละค่ะเพื่อลดอาการป่วยแล้วก็เสียชีวิตได้นายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุขค่ะออกมาย้ำเตือนกันนะคะในช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้ที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการพักผ่อนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ภูมิลำเนาแต่ละจังหวัดแล้วก็ต้องระมัดระวังค่ะเรื่องของการเดินทางบนท้องถนนการจราจรที่พบอุบัติเหตุจำนวนมากเนี่ยโดยเฉพาะวันหยุดนะคะแล้วก็อุบัติเหตุทางถนนทำให้ประชาชนนั้นพิการหรือว่าป่วยหนักบาดเจ็บได้แนะนำค่ะว่าก่อนออกเดินทางนะคะคือช่วงนี้เนี่ยอาจจะอยู่ระหว่างการพักผ่อนแล้วเดี๋ยวช่วงที่เดินทางกลับมาเพื่อที่จะกลับเข้ามาทำงานนะคะก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนก็ต้องให้เพียงพอค่ะอย่างน้อยเนี่ย8ชั่วโมงงดดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง
ขับรถด้วยความเร็วที่กำหนดไว้คือจะอยู่ในช่วงของอัตรา 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราสามารถที่จะควบคุมรถได้โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ในแต่ละปีนะคะก็พบการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมากที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุมาจากการไม่สวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะในขณะที่สถานการณ์โควิด-19 นะคะสายพันธุ์ย่อยที่เราเจอใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็น BA4 BA5 กำลังระบาดในขณะนี้เนี่ยเนื่องจากระบบสาธารณสุขไทยนั้นมีการรณรงค์การฉีดวัคซีนจำนวนมากกว่า140ล้านคนแล้วเข็มที่1และเข็มที่2เนี่ยฉีดได้มากกว่า 80% แล้วค่ะแล้วก็เข็มที่3เนี่ยตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเข็มที่3เนี่ยยังน้อยอยู่ฉีดได้แค่ประมาณ 40% เท่านั้นค่ะแล้วก็มีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวนน้อยโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อปัจจุบันเนี่ยยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 20,000 ถึง 70,000 คนต่อวันแล้วก็พบผู้ป่วยที่มีอาการหนักและเสียชีวิตเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจำตัวแล้วก็ฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาแนะนำเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขแนะนำแบบนี้ค่ะว่ากลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะคะหรือว่ากลุ่มที่สมควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนทั้งเข็มกระตุ้นและถ้าหากว่าเข็มสุดท้ายเกิน3เดือนแล้วเนี่ยสามารถไปรับเข็มกระตุ้นเข็มที่4ได้ค่ะยืนยันว่าวัคซีนขณะนี้เนี่ยมีเพียงพอแล้วก็มีความปลอดภัยลดโอกาสการป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตได้ถึง30เท่าค่ะเช่นเดียวกับกลุ่มที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยตามหลักวิชาการของการแพทย์นะคะแนะนำว่าเว้นระยะ3เดือนก็สามารถฉีดได้นะคะเป็นเข็มกระตุ้นซึ่งถ้าหากว่ามีความกังวลประชาชนสามารถปรึกษาแพทย์ก่อนได้นะคะสำหรับใครที่อาจจะมีความวิตกกังวลเรื่องวัคซีนแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยถ้าเกิดติดอยู่นะคะให้รีบเข้ารับการรักษาตามระบบท่านอยู่สิทธิ์ไหนนะคะมีสิทธิ์ทั้ง30บาทสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจท่านสามารถรักษาได้ฟรีค่ะย้ำเตือนให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยรับผิดชอบต่อสังคมด้วยไม่ควรออกนอกบ้านก่อนกำหนดอย่างน้อย7วันหาก3วันครบกำหนดแล้วนะคะจำเป็นต้องออกนอกบ้านท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา2ชั้นส่วนประชาชนที่มีอาการเจ็บคอมีไข้อาการคล้ายจะเป็นโควิด-19ควรเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็หาที่ตรวจเชื้อถ้าหากว่าไม่พบเชื้อท่านก็ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้อยู่ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันอาสันหบูชาเข้าพรรษานะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คาดการณ์ค่ะว่าการท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวนี้จะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 14,000 ล้านบาทค่ะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากคุณยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านก็พูดถึงภาพรวมการท่องเที่ยวช่วงนี้นะคะตั้งแต่13ถึง17กรกฎาคมบอกว่าสอดคล้องกับทิศทางการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวคาดว่าในช่วง 3-4 วันนี้ค่ะจะมีการเดินทางท่องเที่ยวประมาณ 3,700,000 คนต่อครั้งนะคะคนครั้งแหละสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 14,000 ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าพอใจแต่ยังไงก็ตามกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยหลังโควิด-19ท่านก็บอกยอมรับว่ายังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยผู้คนส่วนใหญ่ยังท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะแล้วก็ใช้บริการรถตู้ในการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่ารถโดยสารทั่วไปหรือเดินทางเป็นกลุ่มครอบครัวที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เดินทางไม่ไกลจากภูมิลำเนาของตัวเองหรือว่าจังหวัดท่องเที่ยวลักษณะเรียกว่าเป็นท่องเที่ยวหลักเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักนะคะจะได้รับความสนใจได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวช่วงหยุดนี้อย่างไรก็ตามค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการจัดงานหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่พะเยาค่ะจัดกิจกรรมเวียนเทียนกลางน้ำหรือการทำบุญที่วัดพระธาตุธริพุนชัยในจังหวัดลำพูนส่วนทางภาคอีสานก็มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาภาคใต้ก็มีกิจกรรมนะคะกิจกรรมส่งเสริมฟูลมูนปาร์ตี้อย่างสร้างสรรค์ที่เกาะพะงันกิจกรรมเหล่านี้ค่ะท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกนะคะว่าจะทำให้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยวัดจากตัวเลขของเที่ยวบินอัตราการบรรทุกของรถไฟหรือรถโดยสารประจำทางเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็เปิดเผยนะคะว่าการที่เศรษฐกิจอยู่ในระยะฟื้นตัวอาจส่งผลให้มีการจำกัดการใช้จ่ายแต่ก็ไม่ถึงกับตัดสินใจว่าจะไม่เดินทางนะคะแล้วก็ในช่วงวันหยุดยาวปลายเดือนกรกฎาคมนี้คาดว่าจะมีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วก็จะกระจายเม็ดเงินมีความใกล้เคียงกันด้วยค่ะค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็มีการจัดงานเที่ยวสุขภาพนวดสุขภาพสมุนไพรสุขภาพค่ะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบรักการท่องเที่ยวแบบเชิงสุขภาพนะคะเขามีการจัดบูธมากกว่า100บูธเป็นบูธร้านค้าที่ศูนย์การค้า The Market Bangkok ราชประสงค์ค่ะ
ทางด้านของนายณพินทรค่ะศรีสรรพังผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเขาจัดงานขึ้นมาค่ะเรียกว่างาน Thailand Hub of Health and Travel ค่ะเป็นการรวบรวมบูธกิจกรรมการท่องเที่ยวเรื่องของการนวดเรื่องของสมุนไพรต่างๆนะคะนวดเพื่อสุขภาพหรือว่าเที่ยวเพื่อสุขภาพเนี่ยมากกว่า100บูธมาจัดจำหน่ายค่ะโดยภายในงานเนี่ยใครไปนะคะก็จะไปเจอหลายๆหมวดหมู่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวสุขภาพที่มีการคัดสรรเรื่องแพ็คเกจการท่องเที่ยวนะคะ5ภาคด้วยกันค่ะแล้วก็มีโรงแรมมีที่พักมีโฮมสเตย์มีแพ็คเกจเพื่อสุขภาพนะคะเป็นการต้อนรับเทรนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเลยทีเดียวแล้วก็มีนวดสุขภาพนะคะสัมผัสกับมรดกภูมิปัญญานวดพื้นบ้าน4ภาคอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็สมุนไพรสุขภาพเมนูเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรมีคาเฟ่กาแฟนะคะที่การควบคุมการคั่วเนี่ยสูตรพิเศษเลยแล้วก็มีทั้งเมนูกัญชงกัญชาคลินิกบำบัดฟื้นฟูรักษาทางการแพทย์ด้วยกัญชงและกัญชาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะรวมบูธกิจกรรมแนะนำนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์เทคโนโลยีจากเกาหลีนะคะที่เป็นเทมแพดพลัสนะคะก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะกิจกรรมนี้สามารถไปดูได้นะคะขณะนี้เนี่ยยังมีอยู่นะมีไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะ Thailand Hub of Health and Travel ค่ะค่ะส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงแล้วนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะว่าแนวทางการใช้พื้นที่สถานีหัวลำโพงเนี่ยจะยึดความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนเพราะว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาชี้แจงที่กทม.จะนำเสนอข่าวเตรียมจัดกิจกรรมกรุงเทพกลางแปลงคือจะมีการฉายหนังกลางแปลงค่ะเรื่องคู่กรรมที่สถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงในช่วงเย็นของวันอาทิตย์นี้ปรากฏว่าคุณเอกรัตน์ศรีอารยะยันพงษ์ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าตอนนี้การรถไฟยังไม่ได้รับการประสานอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครค่ะจึงยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่สถานีหัวลำโพงในการจัดกิจกรรมกรุงเทพกลางแปลงตามที่มีการนำเสนอข่าวแต่อย่างใดนะคะสำหรับการพิจารณาอนุญาตการใช้พื้นที่สถานีหัวลำโพงการรถไฟนั้นเขาก็คำนึงถึงความเหมาะสมของการใช้พื้นที่หลายด้านค่ะโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนที่มาใช้บริการเดินทางในสถานีหัวลำโพงด้วยเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ปิดนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังมีมาตรการคุมโควิด-19 การรถไฟจึงได้ยกเลิกระดับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้บริการในการเดินทางค่ะและที่สำคัญนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ตรงกับวันหยุดยาว5วันนะคะตั้งแต่13มาแล้วจนถึงวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเพื่อเดินทางด้วยรถไฟทางไกลจำนวนมากนะคะทำให้พื้นที่บริเวณสถานีหัวลำโพงการเดินทางเข้าเกินการเดินทางออกเป็นปริมาณมากกว่าปกตินะคะส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครหรือว่ากทม.ค่ะก็แจ้งขอยกเลิกการฉายกรุงเทพกลางแปลงเรื่องคู่กรรมในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมนี้นะคะที่สถานีรถไฟหัวลำโพงทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางฉายหนังเพิ่มเติมนะคะทางกรุงเทพมหานครก็จะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเชิญชวนกันหน่อยค่ะให้ไปร่วมบริจาคโลหิตค่ะเพิ่มปริมาณสำรองในโรงพยาบาลนะคะหลังจากช่วงวันหยุดยาวทางด้านของโรงพยาบาลสิริราชนะคะแจ้งมาบอกว่าขาดโลหิตทุกหมวดหมู่เลยค่ะเปิดรับบริจาคทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการแล้วก็วันนักขัตฤกษ์ด้วยค่ะซึ่งในช่วงกรกฎาคมนี้นะคะก็จะมีวันหยุดยาวๆหลายช่วงเหมือนกัน2ช่วงด้วยกันค่ะทำให้ปริมาณเลือดนะคะที่จะต้องใช้เนี่ยลดลงในขณะที่ปริมาณความต้องการนั้นยังคงเท่าเดิมหรือว่าอาจจะมากกว่าเดิมก็ได้ก็เลยทำให้ปริมาณเลือดของโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยเริ่มลดลงแล้วก็ขาดแคลนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเชิญชวนคนไทยที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพดีไปร่วมบริจาคเลือดได้ค่ะเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณเลือดสำรองสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยที่รอการผ่าตัดหรือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เลือดนั่นเองค่ะโดยสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลศูนย์รับบริจาคโลหิตทั่วประเทศค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะช่วงหน้ายังมีหลายๆจังหวัดเขาจัดกิจกรรมกันแล้วก็ไปดูว่าช่วงหยุดยาวนี้นักท่องเที่ยวทยอยไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างพักสักครู่กลับมาค่ะ
ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนถ้าคนในสังคมฉีดวัคซีนได้มากถึง 70% จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะช่วยหยุดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตในโหมดปกติได้เร็วยิ่งขึ้นยิ่งฉีดเร็วครอบคลุมมากยิ่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้มากช่วยลดอัตราการป่วยรุนแรงและเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตศึกษาข้อแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนฉีดและหลังฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนพร้อมใจไปฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันหมู่สร้างได้ด้วยการฉีดวัคซีนเสาร์นี้ห้ามพลาดกับประเด็นการประกันรายได้เกษตรกรราคาสินค้าอาหารการผลักดันการค้าชายแดนและเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับพาณิชย์โดยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีเสาร์นี้ 8:00 นถึง 9:00 นทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมกระจายข่าววิทยุชุมชนทั่วประเทศและ Facebook Fanpage Radio Thailand Liveข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกา42นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะมาดูความภาคภูมิใจสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของก่อนจะไปในต่างจังหวัดกันที่มีกิจกรรมอันดับของไทยในด้านต่างๆจากผลการสำรวจทั่วโลกในปี2565นะคะอย่างการท่องเที่ยวค่ะอันดับ1ค่ะเกาะพังงันเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่สุดในโลกประจำปี2565นะคะนี่เป็นเวอร์ชันนะคะขณะที่อันดับ1นะคะกรุงเทพมหานครก็ยังเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุดในการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิกนะคะอันดับ3นะคะแล้วก็ถึงระดับ4ตรงนี้เนี่ยเกาะที่ดีที่สุดคือภูเก็ตและเกาะสมุยในภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะอันดับ4ค่ะจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวน่ามาเยือนมากที่สุดในโลกหลังสถานการณ์โควิด-19 นะคะอันดับ8นะคะประเทศไทยมีความปลอดภัยในการเดินทางสูงที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะอันดับที่14ประเทศที่มีผู้เข้าชมในสตรีทวิวมากที่สุดจากทั่วโลกอันนี้เขาไปค้นจาก Google Street View นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและอันดับ20ค่ะต้มยำกุ้งเป็นซุปที่ดีที่สุดในโลกปี2022ของ CNN Travel ในปี2565ด้วยนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะอันดับของไทยในด้านต่างๆจากผลการสำรวจทั่วโลกปีนี้ด้านเศรษฐกิจด้านคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขยังมีนะคะอย่างเศรษฐกิจค่ะเป็นประเทศที่อยู่อันดับที่35ประเทศที่มีความสุขที่สุดในการใช้ซอฟต์พาวเวอร์สร้างการรับรู้นะคะภายในประเทศไทยยังเป็นอันดับ9เมืองที่นักเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเนี่ยเขาโหวตให้เป็นขวัญใจนักชิมด้วยค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังคะไปที่จังหวัดเพชรบุรีกันหน่อยค่ะที่เพชรบุรีนั้นมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะในช่วงวันหยุดยาวนี้จัดงานเทศกาลทุเรียนเงาะแล้วก็งานลานวัฒนธรรมค่ะจัดที่บริเวณอำเภอแก่งกระจานต้นน้ำเพชรแห่งความสุขค่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงนี้แหละค่ะไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะที่ศูนย์ชุมชนบ้านหนองน้ำดำนะคะศูนย์ชุมชนบ้านหนองน้ำดำตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานค่ะกิจกรรมในงานก็จะมีการแข่งขันการกินทุเรียนใครที่เป็นคอทุเรียนนะคะต้องแวะไปค่ะมีการออกร้านนะคะจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่นมีการจำหน่ายผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะอะโวคาโดกระท้อนนะคะหรือใครที่ชอบปลอดสารสำหรับสารผักที่ปลอดสารพิษก็ไปได้ค่ะมีรถพ่วงนะคะสามารถนั่งชมสวนได้นะคะเป็นรถพ่วงนั่งชมสวนทุเรียนแล้วก็ไปชิมทุเรียนแบบสดๆจากต้นเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีก็ยังมีกิจกรรมอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ต้นน้ำเพชรแห่งความสุขค่ะจัดขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็ เห็นบอกว่าวันที่15-16นี้ที่บริเวณลานหน้าวัดแก่งกระจานอันนี้จะเป็นลานสำหรับการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะจัดถึงวันที่16กรกฎาคมค่ะบริเวณลานหน้าวัดแก่งกระจานกิจกรรมการสาธิตวิถีชีวิตภูมิปัญญามีอาหารพื้นบ้านนะคะหัตถกรรมพื้นบ้านสินค้าทางวัฒนธรรมแล้วก็การแสดงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนและที่สำคัญค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวไทยค่ะค่ะนี่ก็จะมีจัดบุฟเฟ่เหมือนกันนะคะเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนแล้วก็ผลไม้ของดีศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยตอนนี้จังหวัดสุโขทัยค่ะเขาจัดบุฟเฟ่ทุเรียนฉลองชื่อใหม่หมอนพระร่วงนะคะซึ่งจังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่การปลูกทุเรียนเป็นอันดับ7ของประเทศไทยมีพื้นที่เชิงเขาของอำเภอศรีสัชนาลัยที่ประชาชนปลูกทุเรียนถึง 8,000 กว่าไร่แต่ว่ายังไม่มีชื่อนะคะคนจะได้จดจำก็เลยมีการประกวดตั้งชื่อทุเรียนขึ้นคัดเลือกจาก514ชื่อกรรมการก็ตัดสินกันนะคะแล้วก็มีการโหวตสื่อมวลชนด้วยนะคะผ่านสื่อด้วยได้ชื่อทุเรียนสุโขทัยว่าหมอนพระร่วงนะคะหมอนพระร่วงเพื่อเป็นการเพิ่มการจดจำชื่อทุเรียนหมอนพระร่วงค่ะทางจังหวัดสุโขทัยเขาก็เลยจัดให้นักท่องเที่ยวได้ชิมรสทุเรียนหมอนพระร่วงด้วยการจัดบุฟเฟ่ทุเรียนแล้วก็ผลไม้ของดีศรีสัชนาลัยอย่างเงาะมังคุดนะคะจัดกันมานะคะวันอาทิตย์นี้นะคะ17กรกฎาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่ไร่สารฝันตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสถานที่แต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์มีจุดเด่นต่างกันค่ะไปกันที่จังหวัดหนองคายที่นั่นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันค่ะในวันหยุดยาวแบบนี้นะคะปรากฏว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในวันหยุดยาวๆของจังหวัดหนองคายเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น้ำตกทานทองนะคะอยู่ที่ตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะที่นั่นนะคะอยู่ใกล้กับสกายวอล์กแล้วก็วัดผาตักเสื้อนะคะซึ่งเป็นจุดชมวิวพื้นกระจกใสแห่งแรกของไทยด้วยปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดหนองคายเองหรือว่าจากจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดอื่นๆภาคอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินทางมากันเป็นแบบครอบครัวค่ะแล้วก็มาเป็นกลุ่มเพื่อนมาเล่นน้ำค่ะมาคลายร้อนแล้วก็ไปกินอาหารริมน้ำตกกันค่ะปรากฏว่าตลอดทั้งวันในช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงฤดูฝนก็เลยให้ทำให้บรรยากาศของลำห้วยทานทองนั้นมีต้นน้ำที่กำเนิดมาจากป่าผ่านพร้าวแก่งไก่นะคะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นก็เลยส่งผลให้น้ำตกทานทองนั้นปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอน้ำเยอะเนี่ยก็จะมีความสวยงามอย่างธรรมชาติเกิดขึ้นค่ะแล้วก็พื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถไปเล่นน้ำได้นะคะไปพักผ่อนไปรับประทานอาหารก็สามารถไปได้ค่ะสำหรับน้ำตกทานทองนั้นนะคะต้องบอกว่าอยู่ในเขตบ้านผาตั้งตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายเนี่ยประมาณสัก83กิโลค่ะขับรถไปจากตัวเมืองเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะชั่วโมงเศษๆก่อนจะถึงตัวอำเภอสังคมประมาณ11กิโลเมตรจะอยู่ติดถนนหนองคายสีเชียงใหม่สังคมนะคะท่านสามารถเดินทางโดยรถยนต์ก็ได้นะคะตามเส้นทางนี้ไปเส้นของหนองคายแล้วก็เข้าสีเชียงใหม่สังคมนะคะเดินทางได้สะดวกค่ะไปจนถึงบริเวณน้ำตกนะคะส่วนผู้สูงอายุที่ไปเนี่ยก็สามารถไปเที่ยวได้นะสามารถไปเที่ยวน้ำตกแห่งนี้ได้นะคะเพราะว่าเส้นทางเดินเนี่ยสะดวกสบายนะคะไม่เป็นอุปสรรคกับการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุที่จะไปกับครอบครัวได้ค่ะผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนนะคะบอกว่าฟังข่าวยามเช้าแล้วก็เปิดเสียงตามสายรับฟังทุกวันเสียงชัดเจนมากครับขอบคุณมากนะคะคุณปลายฟ้าบอกว่าเช้านี้อากาศสดใสสีชมพูจากขอนแก่นนะคะคุณประเทืองก็ติดตามอยู่นะคะส่วนทางด้านผู้ใหญ่สัมพันธ์ก็เปิดหอกระจายข่าวนะคะที่หมู่8ตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาด้วยค่ะค่ะจังหวัดสตูลค่ะมีการจัดงานสตูลอันยูเนสโกสตูลยูเนสโกโกลบอลจีโอพาร์คแฟร์2022ค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะควบคู่กับการเรียนรู้เรื่องของอุทยานธรณีโลกสตูลนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจังหวัดสตูลเองก็เชิญชวนค่ะทั้งชาวสตูลแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะใครที่สนใจเนี่ยไปเข้าร่วมงานสตูลยูเนสโกโกลบอลจีโอพาร์คแฟร์2022ซึ่งกำหนดจัดขึ้นนะคะในวันที่27ถึง31กรกฎาคมที่จะถึงนี้จัดที่บริเวณลานกีฬากลาง
างแจ้งเทศบาลตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอุทยานธรณีสตูลนั่นเองค่ะใครที่สนใจสามารถไปได้นะคะโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปก็สามารถไปได้ค่ะไปท่องเที่ยวกันแล้วก็จะได้รู้ได้สนใจในสิ่งที่เรายังไม่เจอนะคะในจังหวัดสตูลด้วยกิจกรรมในงานเนี่ยก็จะมีการออกบูธนะคะมีการออกบูธแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆซึ่งจะร่วมกันมาออกบูธ31บูธด้วยกันค่ะมีบูธสินค้าโอท็อปก็มาค่ะหรือว่าอาหารของที่ระลึกผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวรวมทั้งหมด60บูธนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจบนเวทีอีกมากมายค่ะสามารถไปได้นะคะใกล้ถึงแล้วค่ะ 27-31 กรกฎาคมนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวในช่วงที่2ของเดือนนี้ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะกรณีมีการบอกต่อข้อความบนสื่อโซเชียลระบุว่าเป็นไลน์ของอธิบดีกรมควบคุมโรคทีนี้ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงบอกนะคะตรวจสอบกันกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ชี้แจงนะคะออกมาว่าไลน์นั้นน่ะเป็นของมิจฉาชีพใช้แอบอ้างชื่อของอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะแล้วก็ใช้รูปของท่านด้วยทำให้ประชาชนเกิดความสับสนหลงเชื่อถ้าหากมีผู้เสียหายหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ขอให้แจ้งกรมควบคุมโรคนะคะเพื่อจะรวบรวมหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีต่อไปแล้วก็ขอให้ประชาชนค่ะอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลนี้แล้วขอความร่วมมือไม่ส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลนี้ด้วยนะคะบทสรุปนี้ก็คือว่าไลน์ดังกล่าวนี้เป็นการแอบอ้างของมิจฉาชีพที่ใช้ชื่อของอธิบดีกรมควบคุมโรคและรูปภาพของท่านด้วยทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและหลงเชื่อถ้าหากมีผู้เสียหายหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ขอให้แจ้งกรมควบคุมโรคเพื่อรวบรวมหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะดำเนินคดีต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ความเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพสำคัญนะคะคุณผู้ฟังทางด้านของนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินท่านโฆษกสบคเองนะคะท่านก็บอกว่าหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆปรากฏว่าการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็จังหวัดที่มีการท่องเที่ยวซึ่งในช่วงหยุดยาวแบบนี้นะคะปีเดือนนี้เนี่ยจะมี2ช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงแรกนะคะหยุดยาวไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมประชาชนก็จะเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลำเนาไปท่องเที่ยวกันบ้างหรือว่าอาจจะมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆนะคะทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้หรือว่าอาจจะมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปสู่จังหวัดอื่นๆมากขึ้นก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีประกาศให้สามารถที่จะเลือกไม่สวมหน้ากากอนามัยได้ในพื้นที่โล่งนะคะเปิดโล่งแต่หน้ากากอนามัยเนี่ยต้องบอกว่ายังคงเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ของเชื้อโควิด-19 ได้นะคะรวมไปถึงการโรคติดเชื้อต่างๆนะคะเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยก็สามารถป้องกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีการรวมกิจกรรมกันอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งแต่ถ้าหากว่าอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเนี่ยการเว้นระยะห่างต้องทำค่ะนะคะการเว้นระยะห่างต้องทำแต่ถ้าทำได้ยากเนี่ยท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันโควิด-19 นะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงด้วยพร้อมกับแนะนำนะคะว่าคุณหมอเองก็บอกว่าการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดการระบายอากาศไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกลุ่ม608นะคะผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยรวมไปถึงคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์นะคะผู้ที่ติดเชื้อหรือว่าสัมผัสเสี่ยงสูงต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะเวลาที่อยู่กับคนอื่นอันนี้ก็เน้นย้ำกันค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะประกาศออกมาแล้วนะไม่สวมหน้ากากอนามัยก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันค่ะตอนนี้อย.เตือนประชาชนอย่าไปซื้อยาโมนูพิราเวียผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะผู้ฟังคะเพราะว่าคุณหมอไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการอย.ท่านออกมาบอกว่ามีข่าวไปเจอว่ามีการขายยาโมนูพิราเวียทางสื่อออนไลน์อย.ก็เลยเร่งสำรวจแล้วก็ตรวจสอบช่องทางที่มีการขายยาออนไลน์ทุกช่องทางค่ะได้ดำเนินการสั่งระงับโฆษณาและดำเนินคดีโฆษณาขายยาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มตลาดร้านค้าออนไลน์เพื่อไม่ให้เป็นช่องทางที่ใช้ส่งต่อยาผิดกฎหมายให้ผู้บริโภค
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ลักลอบขายในช่องทางรวมไปถึงอย.ค่ะก็ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคในการเฝ้าระวังการนำเข้ายาตามด่านต่างๆด้วยนะคะเพื่อสกัดไม่ให้มีการนำเข้ายาผิดกฎหมายหรือว่ายาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย.เข้ามาในประเทศอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะอย.ภายใต้การนำทีมของนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็ลงพื้นที่ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนี้เองนะคะไปตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแถวๆย่านคลองหลวงได้รับการสนับสนุนยาโมโนฟิราเวียจากภาครัฐว่ามีการจ่ายยาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างถูกต้องหรือไม่ซึ่งสถานพยาบาลก็มีการโฆษณาแพ็กเกจรักษาโรคโควิด-19หลายรูปแบบให้ผู้ป่วยเลือกด้วยนะคะแล้วก็บางแพ็กเกจเนี่ยมีการโฆษณาด้วยข้อความว่าจะมีการจ่ายยาฟาวิพิราเวียหรือยาโมโนฟิราเวียให้ด้วยนะคะแต่ว่ายาดังกล่าวเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ซึ่งสถานพยาบาลไม่สามารถโฆษณาได้นอกจากได้รับการอนุญาตแต่จากการตรวจสอบไม่มีการขออนุญาตแต่อย่างใดนะคะกรณีนี้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ได้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วทั้งนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการสำรองยาโมโนพิราเวียในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการรักษาโควิด-19ในประเทศไทยแต่ที่สำคัญค่ะขอให้รับยาจากแหล่งที่ถูกต้องนะคะก็คือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่ได้รับการจัดสรรยาจากภาครัฐไม่ควรซื้อยาผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ค่ะโดยยาโมโนพิราเวียเป็นยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์นะคะซึ่งแพทย์เองก็จะมีการประเมินอาการแล้วก็สั่งจ่ายตามข้อบ่งชี้ใช้ตามแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี่แหละค่ะของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้นะคะยาโมโนพิราเวียยังมีข้อควรระวังในการใช้ด้วยโดยเฉพาะห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือว่าคนท้องค่ะแล้วก็ยังต้องมีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาอย่างใกล้ชิดด้วยและถ้าหากผู้ป่วยสั่งซื้อยาโมโนพิราเวียทางออนไลน์มากินเองนะคะอาจจะได้รับยาปลอมค่ะก็ระวังกันนะคะเพราะว่ายาไม่ได้ขึ้นทะเบียนซึ่งไม่ปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วยเองแล้วก็การใช้ยานี้อย่างไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อดื้อยาไม่สามารถใช้ยาโมโนพิราเวียรักษาโรคโควิด-19 ได้อีกต่อไปนะคะเลขาธิการท่านก็ฝากย้ำว่าถ้าพี่น้องประชาชนหรือผู้บริโภคไปพบเห็นการขายยาโมโนพิราเวียทางช่องทางออนไลน์ใดๆก็ขอให้แจ้งสายด่วนอย.ค่ะ1556 1556ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะย้ำกันหน่อยค่ะในวันเสาร์นะคะทุกๆวันเสาร์เนี่ยเราจะมีรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีค่ะคิววันเสาร์นี้นะคะเสาร์ที่16กรกฎาคม2565นี้ในช่วง 8:05 นไปจนถึง 9:00 นติดตามรับฟังได้นะคะคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีในเสาร์นี้จะพูดคุยกับนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะประเด็นเรื่องของการขับเคลื่อนการส่งออกหรือแม้แต่เรื่องของการหารายได้เข้าประเทศการดูแลราคาสินค้าช่วยประชาชนค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่หลายท่านนั้นก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะร่วมตอบคำถามหรือว่าฝากคำถามได้นะคะในช่องทางของโทรศัพท์ค่ะ022769717และ022769721หรือทาง Facebook Radio Thailand Live ค่ะซึ่งสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นนี้แหละค่ะเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีออนไลน์ค่ะ Radio Thailand Live สดๆเลยค่ะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 นนะคะเรา2คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามทุกช่องทางด้วยค่ะยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่ากบน้อยลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีค่ะวันเข้าพรรษาของทุกปีถือเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษาปลอดเหล้าปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ด้วยวิธี1ลด3เพิ่มลดการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเงินในกระเป๋าเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายเพิ่มความสุขในครอบครัวประเมินความเสี่ยงได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งหรือผ่านเว็บไซต์ติดเหล้ายัง .com สายด่วนเลิกเหล้า1413และงดเหล้าเข้าพรรษาออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.comติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจาย